ไปเลยค่ะอามาคุณฟินไปที่ค่ะแล้วถึงบรรยากาศเมืองคานที่เราได้ไปแบบว่าไป explore เป็นแบบ explore เป็นเวลาแบบ super stop of Thailand ตื่นเต้นจริงจริงภาษาอะไรนี่เป็นไงบ้างกับสกอตติงฐานะอะไรลูกก็แบรนด์เขาเชิญแบรนด์เขาเชิญเป็นเกรซใช่ค่ะก็ตื่นเต้นเนาะได้เจออะไรใหม่ๆเยอะเลยได้เจอแฟนๆที่นู่นใช่แบรนด์น่ารักมากมารอตั้งแต่สนามบินจนถึงโรงแรมเป็นในฐานะของแบรนด์อะไรบ้างคะที่เราได้สวมไปโดยในกลุ่มของหนูมีฟาลากาโมโชว์พาร์ทแล้วก็แบรนด์ซาอุดิอาระเบียนึงแล้วก็มีโฮโมล็อกค่ะใช่หลายแบรนด์มากอเมริกาค่ะของหนูมีวันแรกจะเป็นบาเลนเซียก้ากับบูแกรีค่ะแล้วก็วันที่2จะเป็นแบรนด์ซาอุดิแล้วก็โชว์พาร์ทใช่อย่างตอนที่เขาบอกว่ามีคิวแล้วว่าได้สัมผัสบรรยากาศได้เดินได้ต้องรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากรู้สึกแบบโอ้Amazing. ไม่คิดว่าจะแบบเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เลยใช่เพราะว่าเราเคยเห็นแม่ชมเดินตอนเด็กๆใช่ไหมแล้วเราก็แบบโอ้มันดูแบบยิ่งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยใช่สวยมากเลยแต่ว่าก็ไม่เคยคิดว่าแบบชีวิตนึงจะได้เป็นเราใช่ใช่อันนี้เป็นปีแรกของคู่ด้วยใช่คือพอรู้ว่าต้องไปไม่กดดันเครียดเนาะก็ควรจะคาดหวังอะไรเงี้ยไม่เลยไม่กดดันแต่ว่าค่อนข้างทำการบ้านกับลูกเราทำการบ้านอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างในการที่จะต้องไปเรื่องเสื้อผ้าเรื่องแต่งกายเรื่องเนื้อสไตล์เมคอัพก็คือค่ะมีเล็บเล็บมาหมดเลยเหมือนวันที่2หนูอยากได้วายแบบ Disney Princess ก็เลยแบบใช้ของ Elle Banning ที่เวลาเขาไปเดินเรียนคาร์เพนเทอร์เซอร์มาคือเหมือนทำบุ๊กของตัวเองเลยก่อนไปเราก็จะไปกับพี่ต้อมพี่วายแบบเอ้ยอย่างนี้ดีไหมคะใช่ได้เสื้อไหนฟีล่ะคะน้องฟินบอกพี่ๆว่าเอางี้ก็ได้ค่ะพี่เอาสวยเราสวยเลยเอาสวยเรามั่นใจใช่ไม่คิดเยอะเอาแค่สวยเราเลยใช่ได้เห็นทางแบรนด์ก็เอาไปคลิปถ่ายให้พวกเราไปโพสต์ในการแชร์ไปในโพสต์ใช่มีค่ะใช่ทุกคนน่ารักมากเลยแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกแบรนด์มันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมพอเราไปอยู่ตรงกลมนั้นจริงๆอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่แบบที่เกิดขึ้นแบบเขาเรียกว่าไงดีมันเกิดขึ้นไวมากเนาะมันแบบเราคิดว่าแบบจะเป็นเร็วเหมือนกันแบบเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเอาเสร็จแล้วใช่ค่ะแบบก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบครั้งนึงในชีวิตอ่ะใช่ได้ไปเดินตรงนั้นใช่ค่ะแฟนคลับก็เล่นเทรนเยอะมากโอ้เทรนไปใน20ชั่วโมงแฟนคลับน่ารักไปแอร์พอร์ตน่ารักมากแอคคิดยังอยากรู้มากติดเงาหรือยังทวิตเตอร์เป็นไงบ้างกับที่ใหม่เขาเล่นเขานัดกันเล่นเพลงเยอะขนาดนั้นตั้ง7แบบก็ดีใจค่ะเพราะว่าคือณช่วงเวลาตอนนั้นน่ะอย่างที่บอกว่ามันแบบเร็วกว่าที่นี่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงแล้วคือตอนนั้นแฟนคลับน่าจะแบบจะง่วงแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่กับพวกเราในทุกๆแบบทุกวันเลยใช่ตั้งแต่ประมาณ2วันก็อยู่ด้วยกันทุกวันตั้งแต่วันที่แบบถึงแม้แบบ3-4ก็ยังอยู่morning ด้วยกันใช่ค่ะแต่เรายังไม่ได้นอนเลยนะ 3-4 เราอีกแล้วยังต้องสู้เหมือนกันใช่เราเช็คฟีดแบคไม่รู้พอตอนเราไปแล้วฟีดแบคเป็นไงคนชอบไหมอะไรเงี้ยเช็คค่ะก็ดูตลอดเนาะใช่เขาแฟนคลับก็เคยบอกว่าแบบภูมิใจเลยก็แบบว่าขอบคุณที่อยู่ตรงนั้นก็ถือว่าพอใจแฟนผลงานในฐานะแบบว่าเป็นแบบ represent Thai actor ทำดีที่สุด first year yeah, ทำดีที่สุดเลยใช่ปีหน้าถ้าเขาชวนไปอีกไปไหมไปค่ะทำไมถึงเบาอ่ะเอาไปค่ะได้ยินเสียงเชียร์บ้างไหมตลอดระหว่างที่ถ่ายตอนที่เราเดินตลอดเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราลงจากโรงแรมก็จะมีแฟนๆอยู่ข้างหน้าโรงแรมเป็นรถใช่แล้วก็พอลงรถเรากำลังเดินพรมก็เจอแฟนๆข้างหน้าเขาจะถือป้ายแบบฟีลไปคืนใช่น่ารักมากค่ะสมัยที่ไปอินเตอร์เลยใช่ไหมใช่เป็นแฟนอินเตอร์เขาจะบินไปรับพอร์ตเราเลยเหรอคือก็เห็นมีที่บินก็มีแฟนๆที่บินมาแล้วก็อยู่ที่นั่นด้วยค่ะได้ไปกี่วันมั้งเมืองคานกี่วันรวมนั่งเครื่องบินอ๋อรวมนั่งเครื่องบินด้วยใช่รวมนั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินไปประมาณ30ชั่วโมงได้มันเกิดการแบบ
ดีเลย์หรอตกเครื่องเลยค่ะไม่ได้ขาไปขาไปว่าวิ่งมันทำให้ทุกอย่างวุ่นวายวุ่นวายหมดเลยก็เลยแบบว่าเจนหน้าแบบว่าสเกลมันคือวันนี้ใช่ค่ะแต่ว่าก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันด้วยการซื้อบินสองลำไปได้ได้เป็นไปทัวร์ยุโรปด้วยการถ่ายตัวถ่ายตัวเป็นประตูโดเรมอนไปเปิดดูเลยเหนื่อยมากจริงพี่ถังจริงเหนื่อยไหมกับการที่จะต้องเป็นบริษัทตั้งเจ็ดหลายบ่ายแม่ขนาดนี้สนุกค่ะสนุกมากเปลี่ยนลุคในทุกอันเลยค่ะเห็นแบบว่าบางคนไม่ทำบล็อกเนี้ยมันจะมีการแบบแต่งหน้าผมขยุ่มผมบนรถอะไรเงี้ยของเราเป็นเวอร์ชันนั้นไหมคะก่อนจะไปงานหรือว่าสวยเสร็จแบบจริงจริงเราขย่มกันในห้องเสร็จเลยใช่ใช่ใช่หน้าผมขย่มในห้องลงมาเพื่อเป็นพรีเซนต์ลงมาแล้วสวยเลยใช่ตื่นมาก็ไม่ต้องแต่งหน้าเราพร้อมอยู่แล้วไม่นะแต่งหน่อยดีกว่าใช่เอาต่อได้เลยค่ะเข้าสาระได้เลยพี่ไม่ต้องสาระกับใครได้เลยค่ะอาจจะมีเรื่องคานต่อไหมหมดแล้วคานแล้วเอาปิดพักนิดนึงปิดพักปิดไหนแล้วยังไงแล้วลูกซีรีส์ของเราใกล้แล้วใกล้จะปิดกล้องแล้วเหลืออีกประมาณไม่ถึง10คิวให้ทำอะไรเป็นดีใจก็ดีใจเพราะว่าเราเดินทางกันมายาวนานมากเกือบ50คิวเนาะจะ50แล้วค่ะเกือบ50กว่าคิวได้ค่ะก็16ตอนอ่ะอันนี้คือหัวหินสุดใช่ไหมคะยากสุดไหมหินอยู่ค่ะหินทุกเรื่องเลยที่โดนถ่ายแต่ว่าหินแบบหนักเล่นหนักใช่หนักปิ่นพักจะแบบหนักเรื่องภาษาใช่ค่ะศัพท์เฉพาะศัพท์ในวังพีเรียดอะไรประมาณนี้หนักซีนยากยากซีนใหญ่ๆผ่านไปหรือยังของหนูผ่านไปแล้วคิดว่าแต่มันมีอีกมันมีเอ้าผ่านแล้วก็ผ่านมาใหม่แต่ก็อาจจะมีอีกค่ะกดดันไม่ไปครับค่อนข้างแบบว่าคาดหวังมากที่รอทำงานเรื่องนี้ส่วนตัวหนูอ่ะทำเต็มที่ทุกคิวอยู่แล้วเพราะว่าคุณปิ่นเขาร้องไห้ทุกคิวก็เสียน้ำตาเขาทุกคิวก็คิดว่าเราเต็มที่ที่สุดผลงานก็น่าจะออกมาดีที่สุดค่ะเห็นบอกว่าผู้จัดอุ้มมีความสามารถเลยเพราะฟิลไม่สามารถแบบน้ำตาสั่งได้ก็พี่ฟิวอ่ะเขาชอบมากระซิบหนูว่าแบบฟิลกล้องอยู่ซ้ายมือนะบอกหนูทำไมคะขอน้ำตาหั่งสายนี่แหละความท้าทายชีวิตแสดงก็อ๋อค่ะก็ทำได้ไหมก็ทำได้แต่ว่าต้องแบบบิวนิดนึงใช่ค่ะแล้วตัวเบคกี้ของเราตัวภาษาหลักภาษาเลยเพราะว่าภาษายากมากราชาศัพท์รู้สึกว่าแบบโอเคแล้วก็บทยาวมากวันนั้นหนูอยากเล่าให้ฟังว่า31บรรทัดพูดคนเดียวมีเดียวเลยเทคเดียวไม่รู้เทคเดียวหรือเปล่าไม่ลองเทคเหรอ31บรรทัดหมายถึงว่าซีนหนึ่งต้องพูด31บรรทัดใช่ค่ะเพราะติดตรงไหนแล้วก็อีดิตก็ได้แล้วใช่ใช่เพราะว่าเขาค่อนข้างจะคำเป๊ะแล้วก็เป๊ะเลยเพราะความหมายมันเปลี่ยนอ่ะเพราะฉะนั้นเราสลับท่าทางต้องปรับในการเดินการอะไรเงี้ยมันต้องเรียบร้อยขึ้นอะไรเงี้ยปรับอันนินสนใช่ใช่ใช่หนูปรับเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนเรียบร้อยปิ่นอ่ะแบบเหมือนท่าทับไว้อ่ะค่ะแล้วมันไม่ใช่หนูเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกแบบก็ต้องแบบแพคะอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นท่ายับที่ทับไวด้วยรีบหน่อยอันนี้ชมเมื่อไหร่ลูกปิ่นพักชมเมื่อไหร่ปิ่นพักน่าจะปีนี้ค่ะปีนี้เร็วนี้มันเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับสมภารนี้ด้วยมันสอดแทรกมันใส่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไปใส่ขนาดไหนเรื่องอะไรบ้างเรื่องผ้าอาหารใส่สถานที่ด้วยใส่อาหารด้วยใส่เยอะเลยค่ะท่านจะได้เห็นแบบวัฒนธรรมของไทยเยอะเลยในซีรีส์เรื่องนี้อย่างเรามีต้องลงมือทำอาหารด้วยไหมเพราะมันต้องมีค่ะมีหนูทำเยอะมากขนมอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วส่วนไอ้นี่กินอย่างเดียวค่ะหนูทำนี่กินเมนูไหนยากสุดมีความรู้สึกว่าของหวานหรือของคาวของคาวค่ะเขาเรียกว่าแป้งปั้น10ปั้น10ชั่วโมงง่ายปั้น10ปลายากมากคือหนูอ่ะคิดว่าแบบตัวเองอ่ะจะอยากทำอะไรแล้วทำให้ได้ใช่ไหมคะแต่ปั้น10ปลายากมากการจับที่มันจับจีบที่พี่บอกว่ามันติดมือตลอดเวลาใช่อันนั้นยากมากค่ะลูก
หวังจะให้แบบไปกรุงเตอร์ไหมคะเรื่องนี้ไปก็อยากให้แฟนๆดูกันเยอะๆเสร็จแล้วไม่ฝากฝากเป็นพักหน่อยก็ขอฝากเป็นพักในอ้อมกอดทุกคนนะคะก็ตั้งใจมากๆทั้งแสดงเบื้องหลังทุกคนนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เอ็นจอยไปกับเรานะคะแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมไปด้วยกันใช่ใช่4กรกฎาวันสุกวะ4กรกฎาใช่ไปดูพวกหนูด้วยนะคะยูเรนัส2324ใช่ค่ะเป็นไงเรื่องนี้เป็นไงยูเรนัสสำหรับเราก็ท้าทายเหมือนกันเลยค่ะแต่ไม่ได้ท้าทายที่บทท้าทายที่คาแรคเตอร์เฮ้ยยังไม่แล้วคือมีเซอร์ไพรส์ให้ไปอยู่แบบนี้ใช่ใช่ค่ะมีเรื่องที่ต้องชาเลนจ์เยอะมั้ยในเรื่องนี้โอ้ทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยเหรอตลอดระยะเวลาที่หนังฉายคือชาเลนจ์ของพวกหนูหมดเลยใช่เป็นสิ่งใหม่ที่พวกเราเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนในชีวิตทั้งหมดใช่ค่ะใช่ค่ะเรื่องใหม่แต่สปอยไม่ได้ต้องพูดน้องเบคพูดทีคือสปอยเมื่อกี้เกือบแล้วอยากพูดขอบคุณค่ะ